มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากที่การเลือกตั้งผ่านพ้นไปนะคะหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกจับตามากที่สุดก็คือกกต.นะคะวันนี้ค่ะมีกลุ่มตัวแทนประชาชนออกมาให้กำลังใจกกต.นะคะให้ทำหน้าที่หลังจากที่ถูกโจมตีถึงเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็มีการล่ารายชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพกฎหมายด้วยนะคะทางฝากฝั่งรัฐบาลเองก็ออกมาฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่าไม่อยากจะให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วก็ขอโอกาสให้กกต.ได้ทำหน้าที่ไปฟังบางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะเรื่องกกต.เขาชี้แจงอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่กกต.ชี้แจงก็ฟังกกต.เขาบ้างนะกระบวนการมันอยู่ตรงไหนล่ะทุกอย่างผมเคยบอกไว้แล้วการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำต้องเข้าใจระบบระเบียบราชการเข้าใจในกระบวนการทำเขาบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรเขามีหน้าที่อย่างไรขั้นตอนตรงไหนคุณจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่ขั้นตอนในการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลใช่ไหมนะอย่าให้มันวุ่นวายมากกว่านี้เลยอีกท่านหนึ่งนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธกระแสข่าวเป็นคนกลางประสานจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองส่วนการชุมนุมขับไล่กกต.ก็มองว่ากกต.ก็ทำหน้าที่อยู่แล้วพร้อมฝากถึงสื่อมวลชนช่วยกันเตือนเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายกองทัพเองก็พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะกกต.ก็ทำดีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเตือนไปสื่อมวลชนต้องเตือนไม่ต้องเตือนมันก็ค่อยพร้อมอยู่แล้วก็สื่อมวลชนเตือนเตือนแล้วตัวเองไม่เตือนเลยเตือนการจัดตั้งรัฐบาลไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับก็ไปเขียนฉันจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลแน่นอนนะคะว่าตอนนี้กกต.ก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะวันนี้เองค่ะมีกลุ่มประชาชน1สิทธิ์1เสียงจากกรุงเทพมหานครและยะโสธรเดินทางไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจการทำหน้าที่ของกกต.ทั่วประเทศหลังจากที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยให้เวลากกต.ทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองควรยอมรับกฎกติกาเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้บอกว่ามอบใบแดงให้กับการทำหน้าที่ของกกต.พร้อมเรียกร้องให้เร่งรัดทำหน้าที่รับรองส.ส.อย่างเป็นทางการให้แล้วเสร็จก่อนจะพิจารณาการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเสียหายและแตกแยกในอนาคตนะคะก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่เราเอามาให้เห็นทั้งสองฝ่ายนะคะ